การตรวจสอบหาความเป็นข้าวหอมมะลิไทยมีหลายวิธีได้แก่วิธีทดสอบหาปริมาณอะมิโลสวิธีทดสอบหาปริมาณข้าวเจ้าอื่นที่ไม่ใช่ข้าวหอมมะลิไทยป่นโดยการหาการสลายเมล็ดข้าวในด่างวิธีการตรวจสอบเบื้องต้นโดยการตรวจสอบเมล็ดข้าวสุกที่ต้มในน้ำเดือดรวมทั้งการตรวจสอบเอกลักษณ์พันธุกรรมข้าวหอมมะลิไทยหรือเรียกว่าการตรวจสอบ DNA ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบค่อนข้างสูงและต้องใช้เวลาในการตรวจสอบพอสมควรวิธีการตรวจ DNA นี้จะใช้ในกรณีที่สงสัยหรือใช้วิธีการอื่นแล้วไม่อาจวินิจฉัยได้ชัดเจนสำหรับการตรวจสอบ DNA สำนักงานมาตรฐานสินค้าใช้ศูนย์ปฏิบัติการ DNA เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนซึ่งเป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายแต่สำหรับการตรวจสอบภาคสนามที่ต้องใช้ความสะดวกรวดเร็วและใช้การอยู่ในปัจจุบันนี้จะเป็นการตรวจสอบด้วยวิธีการต้มเมล็ดข้าวในหม้อน้ำเดือดที่ผ่านการแคลิเบตแล้วโดยมีวิธีการง่ายๆคือ 1. สุ่มข้าวขาวเต็มเมล็ดมา100เมล็ดใส่ในตะกร้าต้มน้ำกลั่นด้วยหม้อต้มน้ำไฟฟ้าให้เดือดเต็มที่ที่100องศาเซลเซียสหย่อนตะกร้าพร้อมเมล็ดข้าวขาวลงต้มในน้ำเดือดในระหว่างนั้นอย่าให้เมล็ดข้าวเกาะติดกันเมื่อต้มครบตามเวลาที่ได้ตั้งค่าแคลิเบตแล้วให้ยกตะกร้าขึ้นจากน้ำเดือดจุ่มลงในน้ำเย็นที่เตรียมไว้ทันทีแล้วยกขึ้นให้เสด็จน้ำเทเมล็ดข้าวในตะกร้าลงบนกระจกเกลี่ยเมล็ดข้าวและกดให้แบนเพื่อตรวจดูภายในของเมล็ดข้าวทั้ง100เมล็ดถ้าปรากฏว่าเมล็ดข้าวใดยังเป็นไตโดยมีลักษณะเป็นจุดขุ่นขาวของแป้งดิบปรากฏอยู่ในเมล็ดเป็นข้าวที่ยังไม่สุกสมบูรณ์ให้ถือว่าเป็นข้าวที่ไม่ใช่ข้าวหอมมะลิไทยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์พลังขับเคลื่อนการค้าไทยไปไกลทั่วโลก